เรคคอร์ดเชียงใหม่รถไม่ว่างขอไปก่อนพี่เออ thank you very big ต้องงั้นสิมีใจพอสมควรหน่อยพี่ก็ไม่ใช่เอาแต่ได้ตัวนี่อ้าวขอบคุณมากที่ชะลอความเร็วลงไปก็แปลว่าท่านให้ทางผมผมจะไปตามกรอบต่อไปที่วัดเจรีดวงเหรอจากวัดศรีสุพรรณพระอุโบสถครอบปกปิด cover ด้วยเงินผ่านไปแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ไปวัดเจดีเจดีหลวงดูสิถ้ามีเจดีหลวงมันก็ต้องมีเจดีราชต่างตรงไหนระหว่างราชกับหลวงคำว่าหลวงทีเนี้ยก็แปลว่าราชการเออเห็นไหมที่ของหลวงสถานที่หลวงก็สถานที่ราชการนั่นแหละของหลวงของหลวงวัดเจดีหลวงเข้าซ้ายตามเข้าไปเลยมันก็น่าจะกลายเป็นวัดที่ทางราชการก่อตั้งเอาไว้เมื่อวันหนึ่งเวลาโน้นถอยหลังไปไม่รู้กี่ปีตามเอาเองก็แล้วกันตอนนี้ลุงหอกก็แค่ปัจจุบันขณะและสู่อนาคตย้อนอดีตโอเคนั่นเองชิดขวาครับผมเพื่อยูเทิร์นจะไปรู้ไปเห็นอะไรไม่รู้แล้วครับหน้าที่ต่อไปอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดกฎของการเปลี่ยนแปลงก็แค่นั้นสิโอ้แต่ที่แน่ลมหายใจต้องมีทุกขณะใช่ไหมล่ะเออไม่ว่าจะอยู่จุดใดจักรตามของโลกจะเริ่มงับอากาศรู้จักลุงหงอกก็งับอากาศให้เป็นจะได้เบิร์นพลังงานในตัวเรามันจะฟื้นฟูขึ้นมาให้มีเรี่ยวแรงแข็งแกร่งให้มีอายุยืนยาวยืนนาน ทำงานได้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเงี้ยก็ดูลุงหงอกตัวอย่างสิ74ปีแล้ว อะไรมันจะอะไรกันนักหนาเหมือนเจ้าของกฎเจ้าของกฎกฎที่ว่านี่คือ P ขออภัย L P E เข้าซ้ายครับหลายท่านหลายคนรู้จักแต่คำว่า L P G นั่นคือเชื้อเพลิงแก๊สกระเติมถังในบ้านท่านนั่นแหละหุงต้มแก๊ส L P G รถยนต์ก็แก๊ส LPG เหมือนกันแต่ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคือ LPE เนี่ยลุงออก LPE เดี๋ยวซ้ายด้านหน้าเกียร์จุดตัดก็แปลว่า PE กำลังเคลื่อนที่ก็แค่นั้นโอ้ชินแล้วมันมากเคลื่อนที่ไปทำอะไรเดี๋ยวซ้ายครับผมนี่เหรอครับผมเจดีหลวงดูสิบัตรเก่าๆเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฮะอยู่ตามซอกอยู่ตามหลืบของดีอยู่ในซอกอยู่ในหลืบพูดคำนี้ลากเสร็จลากเสียงยาวหมายถึงอะไรลุงงอกไม่มันชัดเลยนะพูดจาไม่ชัดเจนจะให้คนรุ่นหลังเขารู้ได้ไงเฮ้ยอันนะก็อย่างเร็วก็ภายใน10ปีอย่างช้าก็อายุครบร้อยก่อนจะเปิดเผยทุกมิติเรื่องของสัตว์โลกเอาแบบไหนตรงไปครับเอาแบบจะเล็กหน่อยเห็นไหมเอาแบบ นู่นนี่นั่นนะจริงๆในใจนี่อยากจะบรรยายธรรมให้กับพระสงฆ์โอเนนฟังนะในหัวข้อธรรมอจินไตยมีแต่ในพระไตรปิฎกสายมือครับแต่เวลาชะลอจะอธิบายขยายความนะไม่มีใครอธิบายขยายความเพราะฉะนั้นใจวัดนี้หรือเปล่าลุงหอกขันอาสาที่นี่วัดช่างแต้มวัดที่นี่ก็ติดๆกันนะเนี่ยข้ามสี่แยกเนี่ยเป็นวัดอีกวัดหนึ่งแล้วก็แปลว่าทางล้านนาเนี่ยเขานิยมชมชอบเรียกว่าพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจเขาทุกมิติตั้งแต่พม่ามาเนี่ยมอญโอเคไหม
มอญพม่าจริงๆใช้คำว่ามอญฮะใช้คำว่าพม่าไม่ใช่คำว่าพม่าเนี่ยมันทีหลังนะครับทีหลังคำว่าพม่าเนี่ยคำว่ามอญเนี่ยเป็นถือว่าเป็นขออนุญาตใช้ว่ารากเหง้าของพื้นที่ดินแถวนี้เนี่ยมอญนี่โรงเรียนชาวมอญชาวมอญเนี่ยฮะเขายึดพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจจริงๆนะเอาว่ารองจากทิเบตไปก็แล้วกันถ้าจะรองนะครับโอเคไหมคือทางเข้าวัดครับซ้ายมือทางเข้าวัดจ้าวัดเจดีหลวงมาถึงก็มาเจอท่านท้าวเวสสุวรรณยืนจังก้าเนี่ยเอาละเอาเข้าไปดูที่นี่ก็ยังไม่เปิดเอาตามกันธรรมดาไม่ต้องรีบร้อนมาถึงวัดต้องใจเย็นๆเห็นไหมจะไปรีบร้อนหน่อยวัดเจดีหลวงวรวิหารวรวิหารโอ้โหชาวต่างประเทศเข้ามาเนี่ยฮะขายของเก่าเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นท่านที่เป็นคนไทยก็แล้วกันต้องต้อนรับขับสู้ชาวต่างประเทศนะครับถ้าหากว่านี่คือบรรพบุรุษทำเอาไว้ให้อะไรให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์นะครับชาวต่างประเทศเข้ามาลงสนามบินเขาก็มีค่าใช้จ่ายอะไรมาต้องคิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เอานะพี่นะบอกลูกบอกหลานสอนต่อกันใหม่นะครับชาวต่างประเทศเข้ามาเยอะเลยตอนนี้โอ้โหเห็นไหมลุงหงอกก็พูดภาษาต่างด้าวไม่เป็นถูไปนะไถไปนะถูกบ้างผิดบ้างอย่าว่ากันนะ เกิดผิดที่ถ้าเกิดที่ลอนดอนมาแล้วป่านนี้โอ้โหโลกวันนี้แตกตั้งนานแล้วรู้ไหมอันนั้นเจดีหลวงไหมข้างหลังนี่คือเจดีเนี่ยเท่าที่มองจอดเข้าด้านซ้ายครับทางคันตับเอ๊ะนี่นะโอ้มีคนว่างที่จอดเอาไว้ให้ด้วยขอบคุณทั้งเกเวริบิ๊กที่รู้ว่าลุงหมอกจะมาที่นี่เออมันต้องงั้นสิโน่นนี่เจดีไหมเอาละไม่รู้เขาจะให้ขึ้นไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะไปตามเรื่องเราปืดปืดล็อกปึ๊บนี่ปลดนะเขาเรียกอะไรตัวนี้เขาเรียกซีดเหรอซีดเบลเหรอเซฟตี้เบลครับเซฟตี้เหรอครับกับซีดเบลมันแตกตรงไหนถ้าซีดก็คือที่นั่งครับซีดคือที่นั่งครับเราเบลคือตรงนี้ครับมันจะเป็นเซฟตี้ได้ไงวะซีดเบลเวลาขึ้นเครื่องก็มีแบบเดียวกันนะมีครับแต่ว่ารัดเอวครับอันนี้รัดไหล่รัดเอวครับอ๋ออันนั้นรัดเอวอย่างเดียวเวลาเครื่องบินตกลุมอากาศนะมันจะไม่ต้องลอยครับโอเคเข้าใจพอเข้าใจพอเข้าใจไปไปครับเดี๋ยวดึงเบรกมือให้เขาก่อนไม่ต้องเบรกเหยียบหรือเปล่าครับเหยียบน่าจะเหยียบครับเบรกมือต้องเหยียบเอาเท้าซ้ายเหยียบครับผมเหยียบเข้าไปเลยครับทีนึงครับเวลาปลดล็อกก็เหยียบเหมือนเดิมครับมันจะเด้งกลับมาเองโอเคทราบครับ thank you ไม่ต้องหยุดไม่นานครับปล่อยเลยครับมันออโต้หมดเหรอครับเฮ้ยไม่มีรู้กุญแจเลยเหรอไม่มีฮะจริงเหรอนี่เอาออนออฟสวิตช์อยู่นี่ครับกดปุ่มนี่นะครับกดเลยครับลองกดดูครับก็จะดับทั้งคันครับโอ้โหมันก็ได้ขนาดเฉลยเนี่ยนะไม่กดกดเองกดให้หน่อยก็แล้วกันนะเอาก็มือสุดแสบมาหน่อยโอเคนะเอาละเราไปพร้อมกันต่อไปนี้ก็จะเป็นวัดเจดีหลวงเท่าที่มองเห็นเนี่ยนอกกระจกดูดีสิเออวัดเจดีสูงใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่เหรอเรียกว่าเจดีหลวงเจดีนะดูสิจะขอขึ้นไปไหมเขาจะให้ขึ้นไหมไม่ขึ้นก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับเจดีหลวงเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่กลางเมืองที่เข้ามาค่อนข้างจะแคบนะครับเพราะว่ามันเป็นของเก่าโบราณแต่ก่อนนี่มันเดินไปเดินมากันใช่ไหมล่ะยุคสมัยต้องเป็นสี่ล้อมั้งหกล้อมั้งแบบนั้นต้องค่อยๆใช้กันมีพื้นที่ประหยัดก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆช้าๆได้พระเลี่ยมงามว่าแล้วลุงเอาก็ไปเวิร์นๆเหมือนเดิมแหละพี่เอ้ยนี่ของผมครับไหนล่ะลุงจะคุยนี่ให้ลุงเดินครับแล้วอ๋อนี่เหรอครับโอเคโถเอ้ยให้ชื่อเดินสิแหละโอเคโอเคเอาต่อไปก็เริ่มถามเลยทีเรามาเจดีหลวงเข้ามาในวัดแล้วนะเจดีหลวงดูสิ
จะขออนุญาตขึ้นไปข้างบนได้ไหมครับขออนุญาตครับท่านขึ้นไปข้างบนได้ไหมครับได้นะครับขึ้นไปข้างบนได้ไหมครับขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะขึ้นไปถ้าขึ้นไปไม่ได้นะขออนุญาตใครได้ไหมอันนี้ใครได้แต่ว่าถ้าขึ้นไปนี่ไม่ได้นะเหรอใช่ไม่อนุญาตไม่อนุญาตเลยไม่มีไม่ได้เพราะว่ามันอันนี้นะเพราะว่าถ้างั้นลองเล่าประวัติให้ผมฟังหน่อยสิครับว่าคืออะไรกันอธิบายเลยครับเจดีเนี่ยเป็นไงมาเจดีหลวงเนาะครับตั้งแต่อันนี้เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าเมงรายเนาะก่อสร้างเพราะว่าท่านอันเนี้ยก่อสร้างให้เพื่ออุทิศนะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยไปหาพ่อของท่านก็คือพระเจ้ากืนนาตามประวัติเนาะครับแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยก่อสร้างยังไม่เสร็จก็เลยสิ้นพระชนม์ไปก่อนครับแล้วก็มีพระมเหสีของท่านก็คือว่าพระนางติโลกจุธาและก็พระเจ้าสามพันแกนซึ่งเป็นบุตรชายของท่านก็เลยมาสาต่อนมาสาต่อพระประสงค์ของท่านเนาะครับก็เลยอันนี้ตามประวัตินี่ก็ประมาณ600กว่าปีแล้วครับ620กว่าปีมันแล้วครับครับตามประวัตินะนี่เนาะครับก็ประมาณนี้ที่มาแค่ไปประมาณนี้เนาะประมาณนี้คร่าวๆเนาะรู้แค่นี้ก็พอรู้มากกว่านี้มันยากนานนะพระเจ้าเมงรายสร้างขึ้นมาแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็เสด็จสวรรคตไปก่อนต่อมาพระมเหสีก็สืบสานต่อก็ได้แค่นี้ก็มาถึงโลกของเราเจ้าค่อยได้เห็นกันก็เรียกกันว่าเอ้าแล้วก็เป็นมรดกวัฒนธรรมทางความเชื่อทางการลงอยู่ยุคสมัยนั้นแค่นะมาถึงวันนี้เวลานี้ลูกหลานพระคุณเจ้าพระสงฆ์รวมหนึ่งน่ะที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องดูแลให้เรียบร้อยสืบต่อไปเพื่อสืบสานต่อใครไปใครมาที่จะมาเรียนรู้รับรู้ก็จะได้นำประวัตินี้เล่าเผื่อชาวต่างประเทศเข้ามาก็เราก็ฟังหน่อยประมาณนั้นแหละครับก็ฝึกเอาภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ว่ากันไปได้แต่เดี๋ยวเท่านั้นเห็นจริงไหมก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิครับมันจะมีการเผยแพร่ต่อไปอีกทีนึงใช่ไหมล่ะไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ไม่ได้ต้องช่วยกันสืบสานต่อไปนะเอาล่ะขอบคุณมากครับผมจะไปต่อที่นี่นะแขกครับไปต่อแล้วครับแม่พากันเที่ยวพากันเที่ยวเที่ยวเรียนรู้นะครับเที่ยวเหมือนเดิมอ่ะก็รู้กันอยู่แค่นี้อ่ะพระเนนทำอะไรก็น่าจะมีกิจกรรมสักอย่างนึงหน่อยกิจกรรมใดๆก็กิจกรรมของพระสงฆ์เนรเนี่ยนะคงจะเตรียมตัววันไหนเนาะข้างหน้าเนี่ยโอ้เดาไม่ถูกต้องถามนะจะเห็นได้ว่าชาวต่างประเทศก็เดินขวักไขว่ไปมานู่นนี่นั่นก็เยอะแยะเหมือนกันแหละครับกระดูกเอานะสรุปก็คือไม่สามารถขึ้นไปดูข้างในได้ข้างบนได้นะครับไม่อนุญาตไม่ว่าใครก็ตามบินขี้ได้เหมือนนกมาขอเข้าไปดูก็ไม่ได้ว่านะดูหน้ากันแล้วกันก็บอกว่าเห็นแต่รูปจูบไม่หอมก็ขอจูบหน่อยประมาณนั้นสำนวนเห็นแต่รูปก็พอสำนวนอีสานก็เป็นไรบ่เห็นหน้าเห็นแต่หน้าก็พออยู่เห็นแต่สินพาดหัวปานใดนั่งน้ำการตัวสาวจีบหนุ่มจีบสาวยุคสมัยโน้นนะครับแค่เห็นกลิ่นอายผ้าสิ้นผ้าถุงผ้ารั้วไปว่าต่างกำลังปิววันๆก็สบายใจคนรักกันเขาว่างยุคสมัยนี้มีหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้นะมีไม่มีเรื่องครับเรื่องเราเรื่องเราก็ไปต่อก็แข็งไปไงต่อจะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติเขาก็มาชาวจีนมาจากไหนครับผมไว้พร้อมๆกรุงเทพค่ะโอ้ยโทษเธอโทษกรุงเทพโอเคนึกว่าสาวจีนผมก็ถามดูไปเรื่อยนะครับแม่นึกว่าสาวจีนที่ไหนได้เป็นสาวไทยซะนี่โอเคอ่ะเอาดูความสวยความงามเออ
เอาละเนี่ยทีนี้เดี๋ยวมาดูหน้าดูหลังเราสิยืนตรงๆเนี่ยก็เห็นอยู่แค่นี้ครับพี่ก็เห็นเท่าที่เห็นนี่แหละครับแต่นะยืนให้ตรงๆก็ได้อะเห็นไหมเห็นก็ได้แค่เห็นเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมโน่ดูเองเห็นเอาเองก็แล้วกันเออขึ้นท้องฟ้าก็ได้วนกลับมายังได้วนกลับมาเอาเจออะไรก็ไม่รู้ทีนี้เอาลงมาต่อคลื่นหายใช่ไหมหมุนหน่อยก็ไม่ได้โอ้คลื่นเอามาแล้วปึบลงมาต่อเปิดเอาละอะไรเนาะงานนี้อ้าวเห็นแล้วเจอแล้วนะno entry why why จะเข้าไปหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหทั้งสวยทั้งงามใครอยากสวยอยากงามป่านนี้ก็จินตนาการเอาเองก็ได้ใครกำลังท้องไส้เนี่ยก็นึกเอาอยากจะสวยเหมือนคนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือผมนี่หรือเปล่านะหรืออยากจะหล่อเหมือนนี่หรือเปล่าก็ตามใจสิครับโตแล้วเนี่ยใครกำลังตั้งท้องตั้งไส้นะพยายามจินตนาการเข้าไปอยากได้รูปร่างหน้าตาเช่นนั้นความจริงมันอยู่ที่กำลังโน่นกำลังเริ่มทำสงครามกันโน่นมันที่จะได้รู้ไหมด้วยฮะเราก็มาดูบรรยากาศนะครับข้างนอกก็ดูได้แค่นี้ครับดูสิเดินไปรอบดูก็มีดีเราที่ดูเท่าที่รู้ต้นไม้ใบหญ้าดูลานวัดลานวาเขาสะอาดสะอ้านกันไหมมีพระสงฆ์เน้นอยู่เยอะแต่วัดมันรกยังไม่เอานะมีพระสงฆ์องค์เน้นเยอะแต่ทำไมวัดวารามรกรุงรังไม่เอาต้นมากรากไม้ก็ต้องตัดมีกิ่งเม็ดก้อนมีความสวยความงามดูดีทำนองเนี้ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นบ้างรอบต่อไปเจดีย์หลวงก็ได้เห็นแค่เจดีย์เจดีย์ชเวดากองทำไมต้องพูดบ่อยจังคำนี้ไม่ใช่ละผู้คนเหอะมันจังถามว่าลุงหมอเคยไปไหมโอ้ไปหมอมาพอแรงแล้วไปถึงหนึ่งก้อนหินก้อนเขาเรียกว่าอินแควนขวาเลยไหมครับขวาเลยเหรอเขาอนุญาตไหมล่ะอนุญาตครับท่านข้างหน้าเขาห้ามไม่ใช่เหรอลองดูกรุณาถอดรองเท้าไว้ที่ห้ามเข้ าเดินผ่านได้เดินผ่านได้เอาทีแล้วไปด้านหน้าครับเอาไปหน้ากันแล้วกันแปลว่าไงมองชัดคืออะไรวะเนี่ยแปลว่าอะไรโปรแกรมWelcome to Manchat Program แปลไม่ออกเกิดผิดที่ Looking from area and walking away Open every day from 9 to 5 PM โอเคไปต่อรู้อยู่แค่นี้แหละรู้มากกว่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องเราไม่เรื่องเข้าหมดเลยทีนี้ดูสิต้นไม้ก็อยู่ในยอดเจดีย์นกตัวไหนมาขี้ใส่มีที่ขี้เยอะแยะเอาแข่งกับสภาพอากาศทีนี้นกตัวไหนลูกหลานพญาคุดที่ไหนมาขี้ใส่ตรงนี้แถวๆนี้ฮะที่มีขี้เยอะแยะถ้ามีขี้ใส่ยอดเจดีย์ไว้ให้ชาวบ้านเขากราบเนี่ยกันฮะเอากราบก็กราบไปเรื่อยมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนามหามงกุฎราชวิทยาลัยลองฟังตรงนี้ดูครับดูสิผมจะแปลถูกหรือเปล่าแปลผิดอย่าว่ากันนะพี่นะผมเองก็ประเภทถูกทุกกังเหมือนกันเลยมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยในเรื่องสงฆ์นะครับแล้วก็มีคำว่า
มหาจุฬาตัวย่อคือมจรนะอยู่ที่วังน้อยนะครับนั่นคือส่วนนึงคือเป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์ของพระสงฆ์นะครับมจรก็ตั้งที่วังน้อยนะครับส่วนทางด้านมหามกุฏราชวิทยาลัยนั่นอยู่ที่เดี๋ยวนะกรุงเทพอยู่ที่ดูมันจะเป็นหน้าวัดบวรนะครับตรงนั้นนั่นๆๆนะที่นี่เป็นวิทยาเขตสาขานั่นนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเรียนเรื่องของพระไตรปิฎกในเรื่องของพระปริยัติก็ประกอบไปด้วย3ส่วนมีพระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์มีพระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็มีพระอภิธรรมมี 42,000 พระธรรมขันธ์รวมแล้วหลวงจ้อง 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละอยู่ในพระไตรปิฎกเอาไปดูเองอ่านเอาเองไปนอนก่อนเอาเองรู้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนิมนต์ครับท่านนิมนต์ครับเนี่ยสบายๆนะครับเห็นไหมก็แค่นั้นเองใครอยากได้รู้ในตำราก็ไปดูเองก็ได้ไอ้ผมไปเห็นนอกตำราลุงออกนอกตำราลุงออกนอกตำราเอานะทีนี้เข้าไปอยู่ในจะเข้าพาเข้าไปโบสถ์นั่นโบสถ์กับวิหารอันเดียวกันไหมคำว่าวิหารเนี่ยก็เรายินครับว่าทางด้านคริสตศาสนานะครับถ้าหากว่าเป็นทางด้านสงฆ์คือศาลาการประเรียนนั่นคือคำว่าวิหารในศาลาการประเรียนแต่ถ้าเป็นโบสถ์หรือสิมทางอีสานก็จะเรียกว่าสิมโบสถ์เนี่ยเอาละแล้วว่าโบสถ์เนี่ยนะเอาละต่อมาก็เจอช้างแล้วสองข้างใช่ไหมอย่ามาเยอะนาคใช่ไหมอย่าลืมนะพญาช้างเผือกพญานาคและพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตร first step นะPlease take your shoes of the อะไรล่ะแปลว่าไงจะอ๋อโอเคเข้าใจละผมก็ไปเอาไว้ที่อะไรที่เช็คเนี่ยถอดเกิร์บคือรองเท้านะครับถอดไว้ตรงนี้กระดิ่งเรียบร้อยโอเคไหมเสร็จแล้วก็แบบฟุตเข้าไปที่นี่ไม่ห้ามหญิงนะครับไปค่อยๆเดินเข้าไปโอ้โหชุดครับลุงฮะห้ามชุดไม่ได้ห้ามหญิงแต่ห้ามหญิงใส่ชุดที่เออยอมนั่งแล้วนะครับอย่างนี้ห้ามนะห้ามครับก็คือต้องรัดให้เรียบร้อยครับนี่ผูกเชือกให้เรียบร้อยนี่เนาะนี่คงจะเป็นชุดคลุมที่ทางวัดบริการไว้ให้เออสำหรับท่านใดก็ตามที่เดินทางมาแล้วไม่ได้มีความพร้อมด้านชุดก็จะมีชุดคลุมเนี่ยให้อ๋อเหมือนชุดอาบน้ำอะครับชุดแบบก่อนห้องน้ำอะครับชุดนอนนี้จำได้ตอนจะไปญี่ปุ่นครับชุดอะไรไอมิโนโมโตะคิโมโนคิโมโนโมโตะชุดคิโมโนโอเคเสื้อเกาะอกอ๋อแปลว่าอย่าให้มันหย่อนตรงเตงอย่างนี้ไม่ได้เข้ามาไม่ได้นะครับสายเดี่ยวก็ไม่เอาพวกสาวสายเดี่ยวนะไอ้คอที่ประเภทโชว์ภูเขาไฟระเบิดก็ไม่ให้นะครับเอวลอยเป็นเอวลอยไม่เคยเห็นเอวลอยเอวลอยก็นี่ครับอ๋อเปิดเอวเนี่ยเปิดพุงเงี้ยครับเนี่ยเหรอครับเนี่ยเอวลอยครับตายแบบเนี้ยเหรอมันน่าตบขาสั้นก็ไม่ให้ขาสั้นจุ๋ไม่ได้เสมอเขาเรียกเสมออ๋อนั้นก็จุดๆๆเสมอจุดๆๆครับมันหมอเรียกว่าต่อเกินไปงั้นใช่ไหมครับโอเคกระโปรงสั้นก็เสมอเหมือนกันอ๋อเหมือนกันกับว่า5อย่าเขาเรียกอย่าพยายามใส่ชุดแบบนี้เข้าไปที่ลุงออกสุขภาพเหมือนกันอ๋อใช่ใช่ใช่แต่ถ้าใส่ไปผมก็จะมีกางเกงขายาวให้ครับมีชุดคลุมให้โอเคครับกลัวมือลุงหงอกไงกันไม่กลัวมือหรอกครับไปโดนภาพที่ออกไปครับเหรอครับเอ๊ะมันก็มีแค่ไฟฟ้าสถิตนะไฟฟ้ากระแสไม่มีนะเนี่ยก็อย่าแต่งโป๊มาแล้วกันครับเหลือเอางั้นนะครับโอเคอ่ะเป็นที่รู้กันลุงหงอกดูเฟรมด้วยครับมือโทษทีมือเมื่อยโทษไม่มือตั้งหลักให้ดีทีนี้พญานาคว่าอะไรมาอ่า
โดยปกติครับท่านที่อยู่หน้าจอจะครบเมื่อเวลาจะไปที่ไหนก็ตามทีแล้วก็ต้องดูบำรุงนะครับบำรุงเป็นของธรรมดาครับนี่ถือว่าปกตินะครับเราไปไหนก็เหมือนกันนะจะไปไหนก็ตามสถานสันศาสนาศึกษาเนี่ยครับต้องดูอ๋อนี่ไงชุดเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดเขาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคนไหนที่ชุดไม่พร้อมเห็นไหมครับเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็ต้องอย่างนี้สิครับมันต้องถูกนะผู้บริการนะมันต้องเป็นอย่างนี้ใครก็จะไปเตรียมตัวมาขนาดนั้นโอเคถูกต้องครับเห็นด้วยทุกประการนะพี่นะดูแลไปเรื่อยๆนะเอาล่ะไปละจ้าทีนี้บรรยากาศหน้าโบสถ์พิหารนะครับนี่คือบรรยากาศหน้าโบสถ์ต้นไม้ใบหญ้าเป็นเช่นนั้นแหละโอเคนะโอเคนะเห็นแล้วนะเห็นนะเอาละถอยหลังมา39โอ้ sorry เอาละเดินเข้าไปเปิดๆๆๆชัวร์How are you? Hello Hello สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello เห็นไหมชาวต่างประเทศทั้งนั้นเลยนี่แหละคือต้องขอบพระคุณบรรพบุรุษที่ได้สร้างสิ่งใดๆเอาไว้ในปัจจุบันถ้าจะว่าไปแล้วนะฮะหามูลค่าเนี่ยมูลค่าเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับของเก่าช่วยกรุณาดูแลรักษาไว้บอกลูกหลานสืบต่อไปถ้าหากว่ามีถึงนี้ก็เป็นจุดดึงดูดเพราะว่ายุคสมัยนี้ครับเป็นยุคไฮเทคทางยุโรปอเมริกาหรือประเทศอื่นที่เขาไม่มีกับสิ่งเหล่านี้เขาก็อยากจะมาบ้านเมืองเราเพื่อที่มารับรู้เห็นศิลปะวัฒนธรรมพอเวลาเข้ามาแล้วมันก็จันโลงใจเขาไม่จันโลงใจแปลว่าไอ้เจ้าความคิดที่เคยหยาบกระด้างเร่งรีบรวดเร็วสารพัดมาถึงที่นี่ก็จะกลายเป็นเรื่องราวของคำว่าสงบเยือกเย็นเป็นกลางนำไปสู่ความว่างเปล่าในอนาคตนั่นก็คือสิ่งที่พื้นฐานหรือว่าแนวทางหรือทางลึกของพระพุทธศาสนาที่สั่งสอนกันเอาไว้ก็คือมุ่งเข้าไปยังทางด้านใจด้านจิตครับกายเราก็เห็นกันทั่วไปแล้วครับสถานการณ์ปัจจุบันการที่ไปเห็นก็ตามอยู่นะแต่พอแล้วก็ส่วนในบรรยากาศอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะความรู้สึกนึกคิดมันจะไปรูปแบบเพราะเยือกเย็นนะครับหน้าต่างสองข้างโบสถ์เนี่ยก็จะลมก็จะโกรกตลอดนะครับนี่คือการออกแบบที่ดีที่ถูกต้องนะครับนี่ก็ไปถึงเพดานนะกลับมาลงมาหาต้นเสาใหญ่เนี่ยครับต้นไม้สักเนี่ยนะครับนะมาแล้วจ้ะดูสิครับต้นไม้สักแน่นอนอย่างเงี้ยฮะบ่เริ่มเทิมโอบคนนึงไม่อยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมถ้าผมจะโอบบ้างเนี่ยต้นไม้สักนั่นนี่คือมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วยุคสมัยนี้หาต้นสักขนาดนี้มีไหมครับหายากมากนะครับถามว่าใครเป็นคนที่ทำลายตอบได้เลยนะฮะก็คือคณะผู้ปกครองบ้านเมืองตามยุคตามสมัยมานะให้ชาวต่างประเทศอย่าลืมนะพอเวลาขึ้นเป็นต้นรัตนโกสินทร์นะครับจะมีบริษัทชาวต่างประเทศด้วยจะเป็นลอนดอนอังกฤษนะครับแต่นะบริษัทนี้เข้ามาทำมาหากินกับแร่นะกับแร่ดีบุกนะแร่อะไรก็ตามที่ในพื้นแผ่นดินสยามนะฮะแล้วก็มีไม้สักนะครับแล้วก็มีข้าวนะครับอย่าลืมว่าบ้านเมืองเราเดิมอยู่เดิมมันก็มีไม้สักส่งออกนะครับแล้วก็ข้าวส่งออกแร่ส่งออกเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับมาบัดนี้ถามว่ามีแต่หินแห่แล้วครับรู้จักหินแห่บ้างไหมมีแต่ก้อนหินภูเขาเหล่ากาเนี่ยหัวโล้นไปหมดเลยเนี่ยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สักไม่ได้อยู่ในพื้นดินเนี่ยฮะคนรุ่นนั้นเขาไม่ได้มองมาหาคนรุ่นนี้นะครับมันคงมืดมันคงบอดกันพิลึกพิลั่นนะเวลาผมโทษผมก็โทษคนเกิดก่อนหมดนะครับเพราะฉะนั้นในการโทษคนเกิดก่อนเนี่ยมันก็จำเป็นนะฮะที่ต้องพูดกันอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นคนรุ่นนี้ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นั้นจำเป็นนะฮะจะต้องดูแลสาวสืบไปนะครับส่วนลุงงอก74ปีแล้วที่เล่าอะไรต่างๆนะให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยก็เพียงแต่กระตุ้นกระตุกนะจะเอาคืนมาไม่ได้หรอกครับเมื่อรู้ว่าเอาคืนมาไม่ได้แล้วทำไงต่อจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเมื่อไปต่อไม่ได้
เนี่ยก็จะทำไงต่อก็เดินหน้าออกข้างถอยหลังไม่ได้ก็เดินหน้าสิครับไม่ได้ยากอะไรกับลุงหงอกไม่ได้ยากสักหน่อยเดียวไปเรื่อยๆไหนก็พักไปไหนก็อ้าว donation box ที่ไหนก็เหมือนกันเลยครับทั้งด้านบริจงบริจาคที่ไหนก็เหมือนกันนะฮะอ้าวเห็นไหมที่เห็นข้างหน้าเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยชาวต่างประเทศตั้งเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับดูหน้าตาเฉยนะคนไทยไม่เห็นมีนะเห็นไหมก็เอานะมนุษย์เหมือนกันนะอย่าไปแยกเพศอย่าไปแยกเผ่าอย่าไปแยกความเชื่อนะครับเพราะยังไงก็ตามทีหลักคำพุทธศาสนาที่สอนเอาไว้ก็เรื่องราวของพระพุทธบริษัท4นะครับแปลว่านักบวชในศาสนาใดๆฝ่ายชายนักบวชศาสนาใดฝ่ายหญิงแล้วก็มนุษยชาติทั้งหญิงและชายต่างไปต่างนานล้วนแต่เราเรียกว่าพุทธบริษัท4เพราะฉะนั้นการที่พูดจาเช่นนี้เอาไว้นะก็แปลว่าพระพุทธเจ้านี่เก่งกาจสามารถแปลว่ามองสู่อนาคตได้แล้วมนุษย์คือมนุษย์อย่าไปแบ่งอย่าไปแบ่งอย่าไปแยกเพียงแค่ความเชื่ออย่าให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะแค่นั้นเองครับหลักการก็มีแค่นี้นะครับหรือใครจะมีมากกว่านั้นก็เติมเต็มม้าก็ไม่ระวาแล้วล่ะครับ ใช่นะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะถ้าหากว่าดูจริงๆแล้วสถานที่แห่งใดดูเหมือนว่าเหมือนกันคล้ายกันไม่ใช่ครับทุกจุดในโลกนี้ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้นะครับออกมาจากพิมพ์เดียวกันนะมันยกเว้นเครื่องพิมพ์นะฮะเครื่องพิมพ์เช่นเครื่องพิมพ์ธนบัตรเนี่ยพิมพ์มาครั้งเดียวเหมือนกันหมด400ล้านฉบับก็ตามทีแต่ถ้าเป็นวัตถุทั่วไปเนี่ยที่ไหนก็ตามทีว่าเหมือนไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยครับเพราะฉะนั้นจึงบอกให้รู้ไว้ให้ทราบเอาไว้นะครับเห็นไหมชาวต่างชาติเขาจะสนใจเป็นเรื่องราวแล้วครับจะเป็นหนุ่มจะเป็นสาวในการเข้ามาเขาก็ต้องมีการสาบานด้วยกันแหละต่อเข้าสู่สถิตที่ว่าหนุ่มสาวใช่ไหมล่ะเออแต่ทำอะไรกันต่อไปก็ต้องมีอะไรมัดจำหัวใจโดยมีสิ่งที่เคารพสักการะยึดเหนี่ยวนะพอเวลาอยู่ที่น้องๆก็5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปพอเวลามีเรื่องก็ลืมแล้วเหรอนะวันหนึ่งเวลานั้นมาที่วัดเจดีย์หลวงได้พูดว่าไงวันนั้นนะครับมันก็ถอยหลังไปหาเบื้องหลังได้มันก็ดึงดูดกันเอาไว้ในส่วนในปัจจุบันสำหรับคนที่มีอย่างนั้นนะถามว่าลุงออกมีไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่บอกถึงมีมันก็ลบล้างหมดแล้วพวกนั้นมาถึงปัจจุบันขณะเสมอขณะนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกเอาไว้ว่าใครที่ยังไม่มีก็ปัจจุบันขณะนี้ดีสุ